ไปย้อนเขาไปก่อนเลยจับดูด้วยจับดูด้วยลุงเกาะไว้ก่อนนะเกาะไว้นะปล่อยนะแต่แบบแป๊บนึงเอาเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านก่อนดีไหมตัวจริงนี่เดี๋ยวเราเคลียร์ทางเดี๋ยวให้ทีมเราออกไปก่อนครับพี่เดี๋ยวเอาตัวไปก่อนแล้วกันนะพี่กันเดี๋ยวเรามูฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่ะยังไงนอนอย่างนี้อยู่โอ้โหพี่ทุกคนดูดิโอ้โหแล้วนอนดูนี่สภาพของคนหนึ่งอยู่เนี่ยนี่นะทุกคนดูนี่มันเป็นป่าหมดเลยเนี่ยเราอยู่นี่มา5ปีเนี่ยอยู่เนี่ยอันนี้คือลุกไม่ได้แล้วใช่มิดเขาบอกว่าอะไรนะหนูเมื่อกี้น้องไปไหนล่ะเราก็ต้องอุ้มออกมาหนูมีตรงเงินตัวทองมานอนกับเขาได้เหรอบางทีอ่ะหนึ่งอ่อนพี่เอาปากกาเรามาก่อนมันค้างไม่อยู่ของท่านเถอะใช่ครับมันค้างไม่อยู่เดี๋ยวไปพังบ้านเขาไม่ได้เอ็มมาบอกนะไม่ไม่ไม่ก็คือให้พื้นที่ทุกคนคิดดูได้ไหมแย่จะโดนนี่ดูนี่กูด้วยนะนี่ก็ต้องตีนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปตรวจอันนี้ขยับไม่ได้หักหน้าพี่แย่เอาบอดสลับหัวก่อนเมื่อคืนตอนนี้เขาพูดไม่ได้เลยเหรอพี่อ๋องพูดได้อยู่พูดได้พูดได้แต่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องใช่ไหมตอบได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเสียงแกจะอ่อนหน่อยไม่มีเสียงอ่อนแรงพี่วางนี่เลยโอ้ยหนังพุ่งกระดูกแล้วมันไม่ได้เอาออกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้แกนอนเอาไม้หนึ่งเอาไม้ขายไม้ทำเนี่ยผมบอกนะครับการที่เราไปเช็คมันจะตกลงมันไม่ใช่แค่ทุกคนดูนอนเลยลุงนอนเลยไม่มีทางรู้หรอกเราเอาไม้ที่เที่ยวมาที่ออกแต่ทุกคนโอเคผมยินดีครับคือ15ปีทุกหัวหลังหุ้มกระดูกแล้วลงเลี้ยงไก่1 2เข้าไปไหนได้แล้วเฮ้ยพี่บัตรเรามุ่งทยอยเข้าไปก่อนเลยจับดูด้วยจับดูด้วยลุงเกาะไว้ก่อนนะเกาะไว้นะปล่อยนะได้แป๊บนึงเอาเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านก่อนกำลังประสานมานะครับว่ามีคุณลุงอายุ61ปีแต่เมื่อสอบถามทางญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับก็ทราบว่าเขาก็ไปจัดทำบ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆให้แต่ว่าอยู่มานาน5ปีมันก็ผุพังไปซึ่งมันก็ไม่อยู่ในสภาพความเป็นบ้านแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มาเช็คดูว่าลูกภรรยาแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ลูกสาวซึ่งลูกสาวเองก็ป่วยเป็นออทิสติกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทางให้พม.เนี่ยเขาไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนคนพิการและส่วนของคุณลุงเนี่ยเราจะตรวจสอบเรื่องของตอนนี้อายุ61ปีแล้วนะครับเบี้ยยังชีพที่ต้องมีอยู่ก็ที่ปราจีนบุรีก็เดี๋ยวจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้เขาลองไปลงดูในพื้นที่และส่วนเด็กนะครับที่เป็นลูกของทางลูกของคุณลุงนี่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะให้ทางสำนักงานเขตอนามัยของกทม.เนี่ยนะครับเข้ามาดูเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็มีทั้งคุณแม่ยายนะครับที่อายุ73ปีเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องหลังเพิ่งผ่ามาหลังโป่งนะครับก็อาจจะเข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะเข้ามาช่วยดูแลครับโอเคแล้วเราหลานเราก็เยอะเท้าเย็นเราช่วยเหลือแล้วก็แฟนเป็นมะเร็งไงถ้าเกิดแฟนเป็นมะเร็งก็ไม่แจ้ง
ก็ตอนนั้นจะแจ้งว่ากลัวเดือดร้อนเดี๋ยวเดินทางเขาก็ด่าอีดอกนั้นดอกนี้ลูกมันเขาไม่อยากให้เราช่วยเหลือหรือว่ายังไงครับลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองคนนอนอยู่ที่บ้านอ้าวเหรอซุกอยู่ในบ้านข้าวอ่ะข้าววัดแต่เขาไม่ให้ลูกมันเป็นปล่อยทิ้งตามพุทธบาทมันให้พ่อมบางทีเราเย็บผ้างานก็เยอะหลานก็เยอะหลานมีสี่คนมืดเอาข้าวไปให้พ่อมหน่อยดิปล่อยทิ้งมันแม่ยายบอกว่าไม่ต้องให้แม่งหรอกให้แม่งตายด้วยเฮ้ยคิดแก่เนี่ยเฮ้ยเล่นละครให้ดูแล้วลุงแก่ไม่ต้องถอยไปเยอะเดี๋ยวต่อไปถนนแล้วอย่ามาอย่ามายิ่งถอยเดี๋ยวไปถนนรู้ว่าเงินไปว่าไม่จ่ายหนูรับใช้หนี้ให้แล้วลุงแก่ทำไมถึงมีสภาพแบบนั้นคะก็เอาแค่ข้าวอ่ะพี่เวลามันอึเยอะๆแฟนก็ไปฉีดให้แต่แฟนหนูเป็นมะเร็งที่ปากตอนนี้มันไม่ไหวแล้วแล้วเขาป่วยยังไงคะถึงได้มีสภาพอย่างนั้นป่วยเป็นโรคอะไรอะคะมันกินเหล้าเยอะมั้งแต่ก่อนอะลูกมันน่ะชั่วเรื่องนี้ใครเป็นคนทำงานแฟนกับเพื่อนชาวบ้านด้วยเพื่อนแฟนตอนนี้แฟนทำอะไรไม่ไหวแล้วมันเป็นมะเร็งที่ลิ้นที่ปากแล้วที่เขาบอกว่าเอาเหล้าไปให้แกกินมันโกหกมันแต่งเรื่องอ๋อมีคนเอาเหล้าไปให้กินเนี่ยไม่มีหรอกแต่ก่อนน่ะกินแต่ก่อนแฟนก็กินกับมันเลยแฟนเป็นมะเร็งมันเป็นง่อยอะเราก็เลยอยากมาเราปากไม่ดีแต่เราให้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วถ้าเกิดคุณพี่ไม่เอาข้าวมาให้ลูกมันก็ตายไม่มีใครมาให้เลยเออลูกมันป่วยข้าวให้อยู่กลางถนนนี่มันพูดเมื่อกี้มันเล่นละครนู่นนั่นถามชาวบ้านพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมองคุณพี่ว่ายังไงบ้างเลยไอ้หนูพูดตรงไหมหนูเพิ่งพูดลูกมันน่ะชั่วยิ่งมีคนมาไอติมมาให้วันละสามเวลาไอติมก็ชั่วกว่าจะให้เตือนแล้วเอาวันนี้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากฝากขอบคุณยังไงบ้างคะอู้ขอบคุณมากเลยหนูจะโทรไปตั้งนานแล้วหนูทำอะไรไม่เป็นแล้วหนูไม่ไหวแล้วอ่ะไหนจะแฟนไหนจะหลานเดี๋ยวปลายสองไปรับหลานเช้ามาก็แฟนอยากให้เน้นช่วยเหลือยังไงบ้างคะในเรื่องไหนค่ะเอาเขาไปรักษาพอเขาอยากกลับมาหนูก็จะพาคนมาปลูกให้ให้มันดีกว่านี้ให้มันสูงแล้วก็ขอแค่ข้าวสารกับมาม่าแค่นั้นแหละมาม่าไม่เป็นไรขอข้าวสารพวกกับข้าวหนูหาได้แถวนี้เขาให้หนูประจำก็สำหรับกระทรวงพม.นะคะก็ได้รับประสานจากทางคุณการจอมพลังนะคะให้ช่วยเหลือคุณลุงก็ในเบื้องต้นเนี่ยอาการคุณลุงค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็อ่อนแรงมากก็ต้องส่งรักษาก่อนแล้วก็หลังจากนี้ค่ะเราอาจจะต้องทำงานกับครอบครัวต้องพูดคุยกับเขาก่อนว่าเขาอ่ะไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการดูแลที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแหละอาจจะต้องเข้าอยู่ในการคุ้มครองของพม.แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่ความยินยอมของทางครอบครัวด้วยนะคะก็หลังจากนี้ก็หลังจากคุณลุงรักษาแล้วก็น่าจะอยู่ในความดูแลของพม.ต่อไปค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ